สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีเกาะกลางน้ำรูปหัวใจหนองลิงทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับหลังจากที่ตะวันนี้ผมก็ได้มีภารกิจการไปเพียวปรับภูมิทัศน์สนามฟุตบอลเตรียมการจัดแข่งขันกับละออนเยาวชนในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหนองเลงซ้ายยุทธคัพครั้งที่1นะฮะที่สนามย่าเทียมเทศบาลตำบลแม่ใจมาภารกิจวันนี้ของผมก็มีแหมหนึ่งภารกิจนั่นก็คือการมาเขาเรียกว่ามาจี้จุดมาฮือสลาเก้าได้ดูพื้นที่ในการทําผามก่อสร้างในเรื่องของการต่อแป๊บน้ํานะต่อแป๊บน้ําที่จะทําระบบน้ําฮดก็ไม่ตีเกาะกลางน้ำดูหัวใจแห่งนี้นะฮะซึ่งสลาเก้าวันนี้ผมก็ได้นัดมาเรียบร้อยแล้วนี่คือไอ้เนยครับสวัสดีครับไอ้เนยครับนี่ปกตินี่หันตอดแห่อยู่แน่นอนตังเข้าเคทำลาเนาะครับก็พอดีผมได้รับภารกิจจากช่างเปาครับว่าคือหาบุคลากรนะฮะมาช่วยกันวางระบบน้ำคือครับก็กลางน้ำรูปหัวใจผมก็นี่ครับติดต่อประสานคนบ้านเดียวกันนี่แหละฮะปะหน้ากันมันหันตอดแห่อยู่ช่วงนี้น้ำมันนักเนาะครับน้ำหนักมันบ่ค่อยได้ครับบ่ค่อยได้นะกันนี่เขามาช่วยแบ่งนี่สักหน่อยเนาะครับผมได้ออกแบบผามคร่าวๆฮือกับอันปีไอเนกเอาไปดูละไหนก็พอสักหน่อยแล้วครับนี่ดูแล้วเข้าใจพออยู่เนาะครับครับเข้าใจง่ายอยู่ครับนี่ครับอันนี้เป็นแบบที่ผมออกแบบล่างมือนะฮะก็จะเป็นผามที่อยากจะได้ตั้งไว้สำหรับอันการทำงานนี่ฮะเป็นมีกว้าง6เมตรเนาะครับแล้วก็ฟังนี่12เมตร12เมตร4ห้องห้องละ3ครับมุ้งสังกะสีแล้วก็ทำด้วยที่ไม้ยูคาโจทย์ของช่างเปานะครับบอกอยากจะให้เสร็จภายใน2วันคำนวณดูแล้วใจคนประมาณกี่คนครับก็6-7คนก็ได้อยู่ครับ6-7คนน่าจะได้อยู่เนาะ2วันครับก็นี่ครับพื้นที่ที่เขาจะทําผามก็เอาตรงจุดที่เป็นหินคลุกเลยครับจะได้แก้ปัญหาเนี่ยเซฟปัญหาเรื่องของดินเปี้ยเห็นหน่อยโอเคจะได้ก็ฝากงานนี่ครับเปียเน็กกับทีมงานเอาตัวเองครับเอาหมู่เดียวกันนี่แหละมาช่วยกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันผูกวันฮือนี่ผมอาจจะแวะเข้ามาดูผ่องนิดหน่อยเพราะว่าติดภารกิจจัดฟุตบอลแต่จะได้ก็ฝากผลงานนี่ไว้ให้กับเปียเนกับทีมงานเขาตัวเองนะฮะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าจะงามขนาดไหนนะฮะนี่ครับอุปกรณ์เขาขนเตรียมมาแล้วเนาะนี่มีสังกะสีมีไม้ยูคาครับคาดเรืออย่างก็แจ้งผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเบิกมาครับโอเคเขาป้อนงานกันเรียบร้อยละครับโอเคครับขอบคุณเวเนครับแล้วจะได้เดี๋ยววันผูกผมแวะมาพ้องพึ่งกันครับผมครับส่วนจะมีไผมาพ้องนั่นเดี๋ยวเขาก่อยแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันนะฮะนี่ครับบริเวณก็กลางน้ำรูปหัวใจตอนนี้ครับตีตังอำเภอแม่ใจเปิ่นจะพัฒนาคือเป็นพุทธอุทยานในอนาคตนะตอนนี้ปัจจุบันมันยังไม่สามารถทำได้เตือนะฮะก็เป้าหมายอันสั้นนี่ก็ขอเป็นอันส่วนสาธารณะคือได้ก่อนนะฮะการปลูกก็ไม่ของกรมชลประทานนะฮะก็ปลูกเฟสที่1ไปแล้วประมาณ100กว่าต้นนะฮะสำหรับมือก่อสร้างผมบ่ห่วงละเพราะว่ามืออาชีพมาถึงตีละรับรองหายห่วงแน่นอนครับผลงานเห็นได้ชัดหลายงานละนะผมไปพอบนเนี้ยแปลงงามอยู่นะฮะแล้วก็งานขุดร่องวางต่อก็เรียบร้อยแล้วถ้า2วันเสร็จก็วันจันทร์ก็เริ่มติดกาววางต่อได้เลยนะครับครับช่วงนี้ระวางตีหน้ามันขึ้นหาป่ามันได้เข้ากับมาทำงานหาเงินแบบนี้ไปก่อนรับจ้างพิเศษโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมแอลพอต้นไม้สักคำนี่ฮะ
ร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่ออำเภอแม่ใจของเฮาตอนนี้ครับการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจก็เริ่มมีเข้ามาหลายด้านแล้วครับยังตอนนี้ครับผมมาสำรวจดูในเรื่องของการขุดต่อวางขุดดินงานขุดดินไอซักกะขุดเขาเรียบร้อยนะใจแบล็กโฮคดแล้วก็นี่ครับเป็นห้องเรียบร้อยพร้อมที่จะต่อฝังได้นะระบบน้ำของช่างเป้าออกแบบมาคือจะต้องเป็นต่อ2นิ้วฝังดินนะฮะแล้วก็ต่อ3ทางโผล่ขึ้นมาเหนือดินเพื่อจะอันต่อท่อสายยางไปหาก็ไม่ที่จะต้องหดดูแลนี่ครับก็ไม่แล้วก็จะมีการต่อก๊อกน้ำเปิดลงในบ่อน้ำตัวนี้นะบ่อน้ำมูนี่เดี๋ยวเขาจะมีการเซตตำแหน่งใหม่ครับจัดตำแหน่งใหม่หมดหลังจากที่เขาฝังต่ออย่างเรียบร้อยแล้วก็คงจะทำตีวางต่ออย่างเรียบร้อยแล้วก็ตีได้ผลอย่างดีนั่นก็คือนี่ครับช่วงฝนตกหนักบ่มีการท่วมขังของน้ำแล้วเพราะว่าน้ำไหลลงห้องระบายออกลงไปได้หมดจะสังเกตว่านี่ฮะดินมันเริ่มเซตตัวขึ้นมาได้ละนะและนี่คือดินตีมีความแห้งความชื้นสลับกันใจดินตีอมน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วนะก็ถือว่าขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ในการพัฒนาเกาะกลางน้ำรูปหัวใจก็ก้าวไปแห่งขั้นหนึ่งนะโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจในการทำงานกับพี่น้องจามพื้นแม่ใจฮือกับกรมชลประทานแล้วก็ฮือกับ G Folk Sport on Tour ของเฮาตวยแล้วก็สถานที่แห่งนี้แหมน้อยจะงามหมอกใดจะมีอย่างพัฒนาคืบหน้าขึ้นแหมก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะฮะนี่ครับต้นไม้มันเริ่มปงยอดแล้วนะนี่ฮะแตกใบปงยอดละนี่ฝีมือการปลูกของสวนสี Garden and Landscape นะโอเคครับผมเราจะได้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม